ผมมาเที่ยวสวนน้ำครับสวนน้ำสวนสัตว์เขาสวนกวางอยู่ขอนแก่นครับสวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่นนี่สวัสดีครับน้องภูมิซื้อขนมก่อนเหรอน้องภูมิซื้อขนมก่อนครับลงไปกินรอน้องภูมิเล่นน้ำครับครับนะถึงแล้วสวนน้ำทางลงสวนน้ำข้างล่างเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยคนผมอยากเล่นน้ำนะครับพี่ลงสระเต็มเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคนเยอะเจอเนาะว้าวสายป่วนสวัสดีครับสายป่วนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนน้องภูมิมาเล่นน้ำครับอยู่สวนน้ำเขาสวนกวางร้อนๆแล้วมาเล่นน้ำกันครับเดินลงไปลูกเดินลงไปสไลเดอร์คงเล่นไม่ได้น้องภูมิตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหไปเล่นกับน้องน่ะเห็นไหมเล่นห่วงยางกับน้องไปห่วงยางห่วงยางก็มีเอาได้อยู่นะห่วงยางไม่ได้หรอกเขาชอบไว้เยอะๆอันเด็กน้อยนั่นเอาลวดน่าจะโอ้โหขึ้นได้แต่ว่าลูกมันลึกอยู่นะต้องพาลูกไปได้อยู่แต่ว่ามันตอนลงนั่นแล้วไปน้องภูมิไปเลยจะมาเล่นปืนฉีดน้ำทำไมส่วนไปเล่นน้ำเหมือนกับน้องเหมือนไปเล่นน้ำกับน้องนะสวนน้ำกว้างมากเลยกว้างมากเลยเป็นคลองรอบอันนี้เป็นโซนของเด็กเด็กเล็กนะคะโซนของเด็กเล็กน้องภูมิเล่นได้โซนเด็กเล็กน้องภูมิไปไม่ได้พี่พาลูกใส่ห่วงยางอ้อมก็ได้ล่ะมันมีอ้อมไปตามคลองอ่ะไปเลยไปเลยน้องภูมิไปเลยลูกไปเลยเอาห่วงยางไปเลยไปไม่ต้องเล่นหรอกปืนน่ะมาปืนเอามาแต่แม่เอาไว้มาทำเลยน้องภูมิกระโดดน้ำภูมิกระโดดน้ำเลยเพื่อนเยอะแยะเลยเพื่อนเยอะแยะเลยครับน้องภูมิจะไปขึ้นสไลเดอร์แล้วน้องภูมิไปขึ้นสไลเดอร์แล้วครับภูมิกับพ่อไปขึ้นสไลเดอร์แล้วเดี๋ยวรอดูน้องภูมิจะลงมายังไงน้องภูมิจะลงมาได้หรือเปล่าเนาะน้องภ
ภูมิจะลงมาได้หรือเปล่ารอดูนะครับน้องภูมิกำลังมาแล้วครับมาได้ไหมเอ่ยน้องภูมิจะลงมาคนเดียวได้ไหมเอ่ยหรือพ่อพาลงมาลงคนเดียวได้ไหมเนาะน้องภูมิลงทางไหนมีหลายทางอ้าวไปลงทางโน้นน้องภูมิไปลงทางโน้นน้องภูมิไม่ลงมาตรงอุโมงค์เลยน้องภูมิลงทางโน้นครับทางโน้นเดอร์ตัวเล็กเล่นสไลเดอร์ตัวที่ไม่ใช่อุโมงค์ตัวลงมาไม่ได้นะครับน้องภูมิก็เลยไปเล่นตัวที่มันน่าไหลลงมาให้พ่อรับได้อุโมงค์พ่อไม่ทันอุ้ยตายว้าวเก่งจังเลยน้องภูมิตกใจน้ำน้องภูมิจะไปไหนอีกเนาะน้องภูมิจะขึ้นสไลเดอร์ไปคนเดียวฝั่งนู้นไม่กล้าลงไม่กล้าลงเลยทั้งภูมิตรงคนเดียวไม่กล้าลงครับ